ี้เราก็มาซื้อผักกันนะคะเพื่อเอาไปปลูกที่บ้านค่ะที่นี่จะมีพืชนะคะต่างๆนะกล้าพันธุ์ไม้ต่างๆนะเยอะมากนะคะปกติแต่ช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะคะมีคนมาซื้อเยอะนะคะก็เลยจะดูบางตาหน่อยนะคะนี่ก็มีพวกสลัดนะคะเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ต้นกล้าผักนะคะที่เอาไปปลูกในบ้านได้เยอะมากนะคะอย่างสลัดนี่ก็ตกก้าละบาทค่ะแล้วก็สามารถคละได้ด้วยนะคะซึ่งปกติถ้าเรามานะคะแผงตรงนี้นะคะจะเต็มไปด้วยกล้าผักเลยค่ะแต่ป้าเขาบอกว่าเขาเพิ่งมาเอาไปนะคะเกือบจะหมดแล้วนะคะนี่นะคะมาดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นRed Oak เป็น Green Oak และก็ Mini Cross นะคะแล้วก็แม่ขวัญก็จะเอาอย่างละนิดละหน่อยนะคะเพราะแปลงเรามันเป็นแปลงเล็กๆนะคะก็ไม่ได้ยกถาดนะคะปกติยกถาดก็อยู่ที่ถาดละประมาณ 60-80 บาทนะคะแล้วก็มีต้นกล้าชนิดอื่นบางอันก็3 อัน 3ต้น10อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มาเลือกซื้อได้นะคะนี่มีทั้งมะเขือเทศมะเขือยาวโหระพานะคะมีเยอะแยะมากมายค่ะเพื่อนๆค่ะก็ใครชอบอะไรก็แวะเข้ามาดูกันได้นะที่นี่นะจะเป็นถนนเกือบถึงช่างกระดาษนะคะนี่ก็มีต้นมะเขือก็มีหลายสายพันธุ์นะคะให้เลือกไปปลูกกันเลยนะคะนี่ก็มีมะเขือเทศก็มีหลายสายพันธุ์เช่นกันนะคะนี่นะคะเข้ามาเลือกชมกันค่ะมีทั้งจินจูชายเลมมีสระแหน่มีโอ้เยอะแยะมากมายนะคะบรรยายไม่หมดนะคะต้องเข้ามาชมเองนะคะอยากได้ต้นกล้าอะไรนะคะก็ใจดีมากๆเลยนะคะเรามาแต่ละรอบก็มีของแถมให้ด้วยตลอดเลยนะคะแล้วก็ยังมีกล้าของต้นพันธุ์กระท่อมด้วยนะคะที่นี่นะคะจำหน่ายต้นกระท่อมด้วยนะคะนี่ก็เป็นจินจูฉายนะคะเอาไว้ใส่กับต้มเลือดหมูเนาะอร่อยค่ะที่เห็นนี่ก็เป็นต้นกระหล่ำปีนะคะเดี๋ยวแม่ขวัญก็จะเอากลับไปบ้านด้วยนะคะแล้วก็นี่มินิคอสนะคะมินิคอสหน้าตาจะเป็นแบบนี้ถัดออกมานะคะเป็นขึ้นช่ายนะคะนี่นะขึ้นช่ายสวยๆนะคะแล้วก็มีผักชีฝรั่งผักชีลาวนะคะผักชีใบเลื่อยนะคะถัดมาอีกล็อกนึงก็นี่เลยค่ะต้นกระท่อมนะคะกระท่อมมีหลายสายพันธุ์นะคะมีทั้งอะไรก้านแดงก้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ขวัญก็ไม่สันทัดนะคะก็มาชมกันเองนะคะนี่เป็นกล้าพันธุ์นี่ก็เพาะทิ้งไว้เยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแม่ขวัญก็เพิ่งเห็นต้นกระท่อมเป็นครั้งแรกเลยนะคะนี่นะคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะโหคุณป้าเขาก็เพาะเอาไว้เยอะเหมือนกันนะคะนี่แม่ขวัญก็ซื้อกลับบ้านไป1ต้นนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะว่าเราปลูกแล้วต้นโตขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราชมกันค่ะสำหรับต้นกระท่อมต้นนี้นะคะแม่ขวัญก็ลองทดลองเอามาปลูกดูนะคะเรื่องสมุนไพรเนาะก็ต้องลองกันสักหน่อยค่ะ
นนราคาหมดหนี้ก็แค่ร้อยกับ5บาทเองค่ะเพื่อนๆค่ะเราได้ก้าผักแล้วนะคะกลับบ้านและเดี๋ยวเราไปปลูกผักด้วยกันดีกว่านะคะเพื่อนๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะคะให้กับช่องติเล็ก Channel ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะคะวันนี้แม่ขวัญก็ลาไปก่อนนะคะกับคุณป้านะคะใครผ่านมาทางเส้นสันป่าตองช่างกระดาษนะคะแวะกันเข้ามาได้นะคะที่สวนของคุณป้าจะมีป้ายใหญ่เบลอเลยค่ะเป็นร้านขายกล้าพันธุ์นะคะต้นพันธุ์ต้นกล้าพันธุ์ผักต่างๆนะคะและยังมีต้นดอกไม้ด้วยนะคะก็แวะกันเข้ามาอุดหนุนคุณป้าได้นะคะวันนี้แม่ขวัญก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ